มีหัวลากแล้วเนี่ยกำลังเครื่องเฮงทักทายทักทายครับวันนี้กรีนฟินรันนะครับช่วงเวลาตอนแมลงนะฮะวันนี้จะเป็นวันที่ตะไคร่เนี่ย19กรกฎาคมนะครับ2562นะครับแดดตอนนี้สุดๆมากเลยนะครับก่อนที่กรีนฟินรันตะปุ้นจะเริ่มนะครับเราก็จะมาวอร์มกันเนี่ยก่อนนะฮะสัก10กิโล10กิโลว้ายหัวใจสักรอบ2รอบมอบไว้ให้พอดีนะครับเก็บภาพบรรยากาศตอนที่ตะวันมันแห้งๆนะครับเพื่อจะได้แสงสีสวยๆงามๆนะครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะฮะตอนนี้นะครับหลังจากที่ยืนตรงเคารพธงชาติตอนเวลา6โมงแล้วนะฮะจุดรวมพลไม่จะปล่อยตัวแล้วนะครับเรียกรวมพลแล้วนะครับทุกคนเข้าสู่จุดสตาร์ทนะฮะแต่วันนี้คนบอกคนนักตะเลยนะครับขึ้นลงไหนที่นี้ไปพัทยาครับไปพัทยาครับโอ้ไม่ละไอ้นั่นไปพัทยากันไปตุยฟิตเนสก่อนเราจะไปตุยที่โคนตอนนี้เลยค่ะไปที่จุดไหนสิบคนแรกไปเข้าจากวิกซีนะครับใช้เวลาสี่สิบห้านาทีเนาะเอาละโอ้โหวันเที่ยวเชียงรายครับครับผมวันผมอยู่แถวแม่กาจานเฮ้ยแล้วไปวิ่งก่อนไม่ได้ไปนะกะอันนี้ว่าไปลงเชียงรายตัวอีมาคนเดียวเหรอเนี่ยกลับมาทั้งครอบครัวเลยครับแต่อยู่ไหนไม่รู้ละโอนซ้ายเหนื่อยหน่อยนี่เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะมันจะต้องวิ่งขึ้นลิงดูด้านหลังครับThank you.
งต่อแทนไปครับถ้าพอปิ๊กเทินจะได้ไปวิ่งอยู่พร้อมนะเจอด้านนี้เลยนะจ๊ะอีก4เนาะ6ท่านนะคะอีก4ท่านเอาคุณพี่1ค่ะแล้วก็เอากันนะคะแล้วก็ผมถือคองหมายเลขเก้าไว้อยู่นะครับวันนี้ครับผมเชิญมารับของรางวัลน้องหญิงน้องหญิงน้องหญิงโอ้ก็ก้อยก้อยน้องหญิงยิงกับแม่กันเฮ้ยก้อยก้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปนะกินฟินแลนด์ครับสุดยอดฮอนอิดเดินอ่ะโอ้ยท็อปหัวจะดีอ่ะสปีดขึ้นลิงฝั่งนี้จะดีอ่ะปุ๊บ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 แห้งมุดเฉยเลยอ่ะเราได้ยินแบบชัดเจนมากเวลาเราพูดอะไรเนี่ยโจโจออกมาโผล่มาเลยเอ็ดวันนี้ตั้งใจว่าจะไปเรื่อยๆแบบชิวๆนะมันแบบชิวแล้วกันนะมันอิดนะเนาะสนุกสนานมันอิดมันฮอตเนี่ยแล้วก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะสุดเลยอ่ะวันนี้โอ้โหแตกต่างกับการวิ่งตอนหน้าหนาวเลยเนาะวิ่งตอนที่คุณแม่บอกอิดขนาดค่ะสเก็ตบอร์ดเจ้าอย่างเราสดมากเลยวันนี้แค่นี้ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปแล้วก็สุขอนามัยนะคะในการรับประทานนะคะคะในอุณหภูมิ2อันนี้แบบโอ้100องศาวันนี้เหี้ยดอ่ะรวยนะคะมันต้องแยก2จุดละแต่ที่จริงจะดีมากเลยอ่ะตอนแน่นแยกกัน